สวัสดีค่ะพบกับยายมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆชมบอนสีรอบๆ บ้านอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็จะพาชมบอนสีต้นเล็กๆในบ้านของยายที่ยายได้มาใหม่อนุบาลเก็บสะสมไว้ดูการเจริญเติบโตของเขากันเนาะเดี๋ยวยายพาชมกันเลยค่ะมุมนี้หกหลงแล้วก็สาวน้อยปะแป้งแล้วก็วัวแดงก็เขาเริ่มจะโทรมแล้วค่ะเพื่อนๆเขาโตเต็มที่แล้วแล้วเขาไม่ค่อยโดนแสงดีเขาค่อนข้างจะต้นสูงค่ะเพื่อนๆเนี่ยสูงรุดเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แดดมุมนี้เมื่อก่อนไม่มีบอนสีค่ะตอนนี้ เริ่มกระจายขยายออกมาอยู่ตรงมุมนี้แล้วค่ะคือนกกระทาตรงนี้เป็นกวักมรกตอีกตัวหนึ่งตรงนี้เขาจะอยู่ริมชายคาไม่โดนแดดโดยตรงค่ะรอบๆบ้านยายเริ่มจะมีบอนกระจายเต็มไปทั่วแล้วค่ะเพื่อนมุมไหนที่พอจะขยายเอาเขาออกมาได้ก็นำออกมาไว้เนาะอยากเลี้ยงหลายๆชนิดไว้ชมเนาะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือลูกไม้ป่าก้านดำสีสันออกมาสวยงามอย่างนี้เลยเขาได้ความชื้นของอากาศหน้าฝนเต็มที่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะคะบอนโบราณพื้นบ้านนี่ก็สวยนะคะตรงนี้ก็นกกระทาอีกตัวนึงค่ะเรามาชมบอนตัวเล็กในตู้ของบ้านยายกันยายจะอัปเดตบอนรุ่นจิ๋วให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะส่วนนี้จะเป็นไม้แร่ค่ะเพื่อนๆแร่ดูว่าจะสวยงามก็หัดเลี้ยงไม้ด่างไม้แร่ดูบ้างเนาะว่าจะรอดหรือไม่มีอย่างนึงก็อยากได้อีกอย่างนึงเอามาเลี้ยงไว้เฉยชมยายก็หัดเลี้ยงค่ะเพื่อนๆหัดอนุบาลอยู่ไม่รู้จะรอดมากน้อยแค่ไหนนำลูกเจี๊ยบเข้ามาเลี้ยงชมการเจริญเติบโตสังเกตดูอาการลุ้นเข้าไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนปลูกไม้ต้นเล็กก็จะได้ลุ้นอย่างนี้แล้วฮะอันนี้เป็นอะไรเนาะได้มาตั้งแต่ใบน้อยๆ3ใบเล็กๆเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเนี่ยเนื่องจากว่าดินที่ได้มานั่นน่ะดูลักษณะใบเหมือนเขาจะไม่ค่อยโตยายก็เลยเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะกระถางเท่าเดิม4นิ้วแต่เปลี่ยนดินให้ใหม่อันนี้ได้มาในนามอสงไขยค่ะต้นนี้เขามีชื่อว่าทรัพย์เจริญค่ะเพื่อนๆต้นนี้ได้มา2ใบเล็กๆแต่อีกใบนึงอ่ะเขาทิ้งใบไปแล้วค่ะแล้วเขางอกใบนี้ขึ้นมาได้มาทีแรกก็คือได้ป้ายครึ่งฮาร์ฟอย่างนี้มาค่ะแต่ใบนี้เขางอกมาใหม่ป้ายนิดเดียวค่ะต้นนี้ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขาได้งดงามแค่ไหนอยากเลี้ยงคะอันนี้ได้มาในนามของยอดมงกุฎค่ะเนี่ยเขาชื่อว่ายอดมงกุฎใบนี้งอกมาใหม่ในเผือกเชียวเหลืองนะคะน่ะที่งอกออกมาใหม่น่ะเขาจะเผือกทุกใบไหมคะเนี่ยที่ได้มาก็คือใบฮาร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเขามาอยู่กับยายงอกออกมาใหม่ใบนี้เหลืองจะไม่มีเขียวเลยลุ้นค่ะลุ้นไปเรื่อยปลูกบอนได้ลุ้นได้สนุกตรงนี้แหละค่ะสีสันส่วนต้นนี้ดูนะคะได้มาในนามของเมืองเกาะเกร็ดรุ่นจิ๋วได้มาก็คือ3ใบข้างบนเนี่ยค่ะเนี่ยใบนี้แล้วก็ใบสีเขียวนี่แล้วก็ขาวเผือกออกมาอย่างนี้แล้วใบนี้งอกออกมาใหม่ค่ะเนี่ยข้างล่างเขียวเลยค่ะเขียวอย่างเดียวเลยไม่มีป้ายเลยนะคะน่ะเอามาเลี้ยงกันดูลุ้นกันต่อไปค่ะว่าเขาจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะเนี่ยเสน่ห์ของบอนสีค่ะ ปลูกไปลุ้นไปเนาะอันนี้สวยงามค่ะอันนี้เขาชื่อว่าชมพูทวีปค่ะตอนได้มาเขาไม่ค่อยสูงนะคะเนี่ยพอมาอยู่กับยายผ่านไป1อาทิตย์สูงค่ะยังไม่แตกหลอดใหม่ให้ยายเลย
ตอนได้มาก็3ใบอย่างนี้ชมพูทวีปค่ะตอนนี้เป็นโอกาสเก็บไม้ค่ะเพื่อนๆราคาจับต้องได้ดีมากเลยภาษาคนชอบเนี่ยค่ะยายคิดว่าเป็นโอกาสเลยตอนเนี้ยราคาจะจับต้องได้น่ารักมากเลยล่ะค่ะราคาแต่เราต้องไปดูหลายไลฟ์นะคะเพื่อนๆอันนี้ได้มาในนามธาตุบางแก้วอีกต้นนึงค่ะไม่น่าจะเป็นหน้าเขียวนะชมพูมาเลยค่ะเนี่ยต้นได้มาเบบี้มากเลยมาอยู่กับยายก็ใบเริ่มโตขึ้นมาชื่นใจแล้วนี่คือความสุขของคนชอบต้นไม้คนชอบเลี้ยงบัวสีเข้ามาแล้วก็ออกยากค่ะวงการเนี่ยเนาะต้นนี้ก็เปลี่ยนกระถาง8นิ้วให้เข้าอีกเหมือนกันได้มาในนามเจ้าจักรพรรดิด่างค่ะเอาไม้ด่างมาเลี้ยงดูว่าเขาจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากแค่ไหนเนาะมาเลี้ยงมาลุ้นกับเขาบ้างค่ะนี่ได้มาแบบป้ายสวยได้มากระถาง4นิ้วยายมาเปลี่ยนกระถาง8นิ้วให้เขาค่ะเนี่ยนางรากสดป้ายค่ะเพื่อนได้นางรากสดลุ้นป้ายมาไม่ป้ายเลยมีแต่แดงทั้งกอตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีวี่แววป้ายให้ยายเลยไปเจอก็เลยนำเขามาเลี้ยงอีกต้นนึงค่ะไหมคะได้มีอยู่แล้วก็ยังอยากได้ที่มันป้ายมาชมไปบ้างเนาะป้ายดีจังค่ะเนี่ยป้ายฮาร์ปใบนี้มาแตกอยู่กับยายเพิ่งแตกมาไม่กี่วันโอ้ก็ป้ายออกมาสวยอย่างนี้เลยค่ะนางรากสดตับนางสงกรานต์อีกต้นนึงค่ะต้นนี้ก็ได้มากระถาง4นิ้วเอามาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วอีกเหมือนกันค่ะไอ้ดังอีกชนิดนึงเขาชื่อว่านพเก้ารอลุ้นกันเนาะว่าโตขึ้นมาเขาจะป้ายได้สวยมากน้อยแค่ไหนป้ายออกมาเป็นสีแบบไหนบ้างรอลุ้นการเจริญเติบโตของเขากันนะคะว่า